เชิญผู้แพ้ทั้ง3คนออกมาแสดงตัวครับแสดงตัวได้ครับสวัสดีครับดังไม่ใช่แล้วไม่ใช่อย่างนี้แล้วกลับมาใช้รถปุ๊บก็รถเสียแล้วเสียสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทไม่ติดครับเอาเป็นว่าได้ไหมฮะเอาเป็นว่าข้อนี้ไม่มีคะแนนโอ้มันพี่โค้ชเฟย์แน่เลยของแต่ว่าขอโทษครับผมบอกแล้วนะครับว่าวันนี้ผมมาพิชนะมาเหลือครับรวมถึงว่าตัวละครไหนเนี่ยจะแหกกฎในข้อไหนบ้างเนี่ยก็รอดูกันได้นะครับใกล้ขนาดนี้แล้วก็ดูเลยอยู่แค่เพียงเสื้อมิ้วใกล้ขนาดนี้แล้วนะฮะสวัสดีทุกคนครับพวกเราวิวทาเลนต์ครับสวัสดีครับผมเบสชนสวัสดิ์ครับสวัสดีครับผมเอิร์ธนันทวัฒน์ครับผมอู่ภัทรพลครับผมวินสุภวิทย์ครับผมดังธีรทัศน์ครับเพลงนี้เคยมีคนแพ้มาแล้วนะครับงานถนัดก่อนไปเล่นเกมถนัดคนอื่นนะไม่ถนัดผมให้กับเกมนี้สักนิดหนึ่งเอาก่อนเลยยอมไม่ได้ครับเต็มที่ครับชนะครับสู้ๆครับอันนี้บอกตัวเองนะระวังไว้ครับต้องบอกว่าเอาจริงเอาจริงนะวันนี้ผมจะไม่เป็นผู้แพ้แน่นอนผมไม่อยากทำอะไรขอเอาแบบเอาจริงเลยได้ไหมอ่ะก็ได้ไม่อยากให้ออกมือเลยก็พูดแล้วนะเหม็นโมครับข้างหน้ากินรอยข้างหลังครับก็รอดูกันเองแล้วกันครับครับผมที่ให้เธอทั้งใจไม่ให้ได้เท่ากว่าเธอต้องการแค่นี้เธอก็ได้แค่นั้นจบแค่นี้ที่ฉันว่าแฟน Love you everything เธอรักจริงแค่เมื่อวานแกแค่นั้นทำฉันวันนี้ฉันไม่แคร์ยอมครับยอมครับจริงเพลงนี้ชื่อเพลงรักจริงแค่เมื่อวานของจัสมินนิก้าก็ต่อให้แต้มครับพี่ชายก็รอดูแล้วกันผมต่อให้แต้มนึงก่อนนี่ใครตอบได้ไหมครับมาแค่ทำนองอันนี้ผมยอมแพ้นะขอทำให้ได้ไหมจะรู้ไงโอ้โหจะรู้ไงเอาเป็นว่าได้ไหมฮะเอาเป็นว่าข้อนี้ไม่มีคะแนนนะโอ้มันพี่โค้ชเฟย์แน่เลยของแต่ว่าขอโทษครับแต่ว่าขอโทษครับขอโทษอย่างแรงครับแค่อยากบอกว่ารักที่เขานั้นมาก่อนที่เขานั้นดูแลเธอดีอย่างที่ฉันจะไม่เคยได้สักทีเก็บบอกคิดถึงก็คงไม่ซึ้งเท่าคนที่เธออยากฝันคงไม่มีทางได้หรอกแต่ไม่เป็นไรแค่ฉันรักเธอไปก็พอของแอตลาสครับชื่อเพลงเขามาก่อนฮะอีกนานไหมมั้งอีกนานไหมเพลงพี่แล้วและนี่คือพี่เบสชนสวัสดิ์ครับผมสนุกไหมครับครับผมบอกแล้วนะครับว่าวันนี้ผมมาพิชนะมาเหลือครับเพลงพับตัวพับของ for eve ครับร้องได้ขึ้นว่าไงนะเขามาจากดังน่าจะไม่ได้กลับอ่าดีเธอฮอตเธอ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 แต่ระวังนะสู่แฟนตาซีที่มีแค่เรา
ถ้าได้เข้ามาระวังจะไม่ได้ออกสุดเดี๋ยวไม่ได้ออกนะอันนี้ไม่ให้ hot too hot yeah too hot too hot is yeahใครจะไม่หวั่นไหวครับนี่เราผู้ชายชี้กาอะไรก็ใครไม่ชอบเธอฉันคงทำไม่ได้หรอกเธอต้องคนน่ารักเลยก็ขนาดนี้ใครจะไม่หวั่นไหวก็ขนาดนี้ทำไมฉันคิดอะไรถ้าฉันไม่ชอบเธอฉันทำไม่ได้หรอกอย่าทรมานฉันเลยต่อพร้อมกันค่ะใกล้ขนาดนี้โดยเดวิดทาเลนเดวิดทาเลนแล้วกันครับทำทุกคนถือว่าข้อนี้พี่ให้ทุกคนไกลแค่ไหนใครและเธอไม่หวั่นไหวไกลแค่ไหนนี้รู้ไหมฉันคิดอะไรหาไม่ฉันไม่ชอบเธอฉันคงทำไม่ได้หรอกก็เธอคนน่ารักเลยทักรู้บทลงโทษหรือยังคะครับครับเข้าใจแล้วครับบทลงโทษนะคะก็คือผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดสามารถคิดบทลงโทษให้กับผู้ทำอะไรก็ได้หนึ่งอย่างหมอบเต้นใกล้ขนาดนี้แบบเต็มๆฮะไปไปขอเชิญมี3คนใช่ไหมครับขอเชิญผู้แพ้ทั้ง3คนออกมาแสดงตัวครับแสดงตัวด้วยครับผู้แพ้แสดงตัวหน่อยเร็วแสดงอยู่ครับคือคุณไม่ได้ชนะคุณก็ไม่ต้องพูดมากเอาแต่ผมก็ไม่ได้แพ้ไงโอเคโอเคเหม็นครับอันหนึ่งคะแนนแรกที่ได้มาก็ไม่ต้องบอกก็รู้กันอยู่ว่าใครช่วยไกลขนาดนี้ใครละเจอไม่หวั่นไหวไกลขนาดนี้รู้ไหมฉันคิดอะไรหาไม่ฉันไม่ชอบเธอฉันต้องทำไม่ได้หรอกกับเธอโคตรน่ารักเลยไกลขนาดนี้ใครละเจอไม่หวั่นไหวไกลขนาดนี้รู้ไหมฉันคิดอะไรถ้าไม่ฉันไม่ชอบเธอฉันต้องทำไม่ได้หรอกอย่าทรมานฉันเลยไกลขนาดนี้ใครและเธอไม่หวั่นไหวไกลขนาดนี้รู้ไหมฉันคิดอะไรถ้าไม่ฉันไม่ชอบเธอฉันต้องทำไม่ได้หรอกก็เธอคนน่ารักเลยก็คือวิวทาเลนต์เนี่ยครับมันเหมือนโปรเจกต์ที่ทางวิวเขาต่อยอดมาจากโปรเจกต์ของโค้ชเฟนครับเขาก็เลยมามีการนัดสัมภาษณ์แล้วก็พวกเราก็เลยมาได้เจอกันในวันนัดสัมภาษณ์ฮะแล้วเขาก็พัฒนาบุคลิกภาพทางด้านแล้วก็พัฒนาความสามารถด้านการร้องการเต้นการแสดงครับก็คือต้องบอกว่าเพลงนี้ได้พี่แทนลิปตาเข้ามาช่วยเราเนาะใช่ครับเป็นผู้ที่จัดทำซึ่งบอกว่าต้องบอกเลยว่ามีลายเซ็นที่เป็นเอกลักษณ์แน่นอนครับผมครับใครฟังเพลงลิปตาก็จะรู้อยู่ครับก็คือประโยคแรกมาก็คือว้าวใช่แน่นอนครับเราเบื้องหลังนะครับผมก็คือพวกเราเนี่ยเรียนร้องเพลงกันมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะประมาณเกือบ1ปีเต็มแล้วก็มีการเรียนเต้นควบคู่ไปด้วยครับซึ่งต้องบอกว่าการเรียนร้องเพลงร้องครับการเรียนร้องเพลงแล้วก็การเรียนเต้นเป็นการที่เราเจาะตัวเพลงนี้โดยเฉพาะครับผมก็คือพยายามทำให้ผลงานเนี่ยออกมาดีที่สุดครับผมครับครับผมนะถ้าได้พูดถึงแบบว่าแนวคิดนะฮะก็เป็นทาง Executive Producer ของเราฮะก็คือพี่โจเป็นคนที่มีแนวคิดในการที่ว่าอยากจะให้เพลงเนี้ยเล่าออกมาในรูปแบบของการที่มันแบบมีความรู้สึกในการใกล้กับใครสักคนนึงอะไรเงี้ยก็เลยได้เนื้อหาออกมาเป็นประมาณนี้ใช่ครับผมก็จะแบบมีเพลงนี้ให้ชาวที่ดูซีรีส์เนี่ยได้ฟังแน่นอนกลุ่มเทรนนีนะครับที่ไปฝึกที่เกาหลีแต่ว่าโดนค่ายเทก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะไปใช้ชีวิตอะไรที่แบบชีวิตวัยรุ่นที่เราแบบไม่เคยได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรามาลองใช้ชีวิตดูก็ เละไปหน่อยฮะ ก็คือแบบว่าเรารู้จักชีวิตกันมากเกินไปก็เลยตื่นมาที่ปูซานเลยแต่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ไปต้องไปติดก็ต้องไปติดตามดูนะติดตามดูในเรนครับจะได้คำตอบของการที่ดังมีหลวปาเออเจอเอิร์ธมีอาม่าอาจุมาอาม่าได้ยังไงนะฮะรวมถึงว่าตัวละครไหนเนี่ยจะแหกกฎในข้อไหนบ้างเนี่ยก็รอดูกันได้นะครับครับผมสามีพีเนาะ
ช่ครับก็เฉลยแล้วว่าตัวละครแต่ละตัวละครเนี่ยใครทำผิดกฎข้อไหนบ้างใช่ใกล้ขนาดนี้แล้วก็ดูเลยแอบอยู่แค่เพียงเสื้อมิ้วใกล้ขนาดนี้แล้วนะฮะดูเร็วเรียกได้ว่าขาย2อย่างเลยในวันละกันแอบเดี๋ยวว่าแอบแอบบอกนิดเดียวเพราะว่าถ้าพวกคำตอบเนี่ยต้องไปดูในซีรีส์เอาอันนี้เราทิ้งคิดไว้ก่อนใช่ก็สำหรับพี่เบนนะครับก็โหวตเลยไหมก็น่าจะรู้ๆกันอยู่พร้อมกัน3 2 1ตรงข้ามก็สำหรับพี่เบสเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องแบบบางจังหวะเฉยๆในการก้าวเดินอะไรอย่างงี้ก็อาจจะมีผิดพลาดกันบ้างบางทีก็เป็นการลุกนั่งหรือว่าจังหวะเวลาที่กินข้าวหรือบางทีก็มือถือหรือบางทีอาจจะเป็นชั่วโมงที่เร่งรีบเกินไปหน่อยคุณไม่เคยได้ยินคำว่าหลอดลื่นหรอครับงั้นต่อไปเอ้าก็น้ำผมสิผมว่าอันนี้ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่รู้กันอยู่เอาแบบไหนอ่ะ1 2 3เจ้าเล่ย์อ้าวก็คือเขาเป็นที่สุดแห่งรอยยิ้มครับผมไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนเขาจะชอบยิ้มให้กับทุกๆคนเขาจะทิ้งรอยยิ้มเป็นฟรุตพิ้นของเขาเอาไว้แน่นอนครับรอยยิ้มที่แสนเจ้าเล่ย์ให้กล้องครับเป็นความสดใสต่อไปอู๋ดีกว่ามาแล้วเราเขาตั้งทำไมนะโอเค3 2 1กวนควรเกียนคล้ายๆกันประมาณนั้นครับก็ไม่ก็ต้องบอกว่าอู๋เห็นนะครับอู๋เป็นคนที่มี energy เยอะไงฮะพอแบบบางทีอาจจะมี energy เยอะสำหรับคนรอบข้างคือแบบเยอะจนเกินไปไม่อยากจะเป็นคนเดียวเลยแบ่งปันให้คนอื่นด้วยใช่ใช่ก็เป็นคนที่ทำให้กลุ่มของเรามีสีสันครับครับผมชอบเลยใช่ไหมฮะสีสันแบบนี้อารมณ์เหมือนแบบใส่ลงมือสีเกินมาครับครับผมมาครับอันนี้ผมว่างั้นมาเลยไหมโหวตไหมโอเคอ่ะป่ะสามนะสามสองหนึ่งหนึ่งซึมซึมคือซึมในที่นี้เนี่ยคือพี่วินเขาไม่ได้แบบเศร้าหรือว่าอะไรครับเหมือนกับมันจะเป็นแบบสไตล์การพูดใช่ไหมใช่วินลองพูดกับกล้องดูนะครับพูดครับสวัสดีครับนี่จะรอประมาณนี้ลองคิดซะว่าแบบไม่มีกล้องอยู่นี่ครับผมครับสวัสดีครับยังไม่ใช่แล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างนี้แล้วต้องเป็นซีรีส์หรือว่าต้องเจอตัวจริงครับไม่ก็เขาอาจจะมีแบบความเขินอายเวลาเจอคนภายนอกที่ไม่ค่อยรู้จักเฉยๆฮะคนที่อายฮะใช่ก็จะเป็นคนอายนิดๆเก็บทรงด้วยเก็บทรงหน่อยๆเวลาที่แบบหยบกล้องอะไรเงี้ยอ๋อครับผมรู้เรื่องนึงผมรู้ชัวร์ๆอ่ะผมก็รู้เรื่องนึงเรื่องเดียวกันไหมนะนั่นดิเอามาสามแต่ของผมว่าผมชัดเจนสุดเลยอ่ะพร้อมรับละว่าสามสองหนึ่งซ่อมอาร์ตผมคิดได้แล้วพี่แต่ซ่อมคือต้องบอกว่าดังเนี่ยเป็นคนที่แบบมีดวงชะตาอยู่กับรถเนี่ยไม่อาจจะไม่ได้ถูกใจดังมากเพราะว่าแบบว่าเพราะว่าแบบไม่ราบรื่นเท่าใช่ไม่ราบรื่นเท่าไหร่เพราะว่าเวลาดังไปมีภารกิจอะไรเงี้ยสมมติดังเพิ่งซื้อรถมาดังก็ต้องไปทำภารกิจต่างๆเช่นถ่ายซีรีส์ก็ไม่ได้ใช้รถพอกลับมาใช้รถปุ๊บก็รถเสียพอรถเสียสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทไม่ติดครับไม่รถเสียสตาร์ทไม่ติดไม่เสียทีเนี้ยคือในจุดที่แบบว่ามันเสียที่คนอื่นอาจจะปล่อยผ่านได้แต่ผมต้องเก็บจุดเนี้ยปล่อยผ่านไม่ได้แบบว่าเมื่อวานขูดวันนี้ชนมะรืนน่าจะมะรืนอาจจะไฟไม่ติดอะไรเงี้ยไม่ชนอะไรอย่างงี้ครับผมค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบมีดวงชะตาด้านนี้นะฮะรักยังไงก็ต้องเก็บให้หมดนะฮะเราจะไม่ทิ้งเอาไว้ให้มันเป็นปัญหารำคาญใจอย่างที่ผมบอกไว้นะฮะปล่อยให้มันเป็นเรื่องของดวงชะตานะอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับผมที่คอยสนับสนุนแล้วก็ติดตามพวกเรานะฮะก็เราก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างผลงานให้ดีขึ้นเพื่อจะเป็นของขวัญให้กับแฟนๆทุกๆคนครับครับก็ขอบคุณกับแฟนๆที่น่ารักทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตพวกเรามาโดยตลอดครับ
สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับไม่ใช่แค่พวกเรา5คนแต่ว่าพี่ๆทีมงานทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังเองเนี่ยก็ตั้งใจทำกันมากๆนะครับก็อยากจะฝากทุกคนช่วยติดตามพวกเราด้วยนะครับครับตอนนี้ผลงานของเราก็มีซีรีส์โค้ดแฟนโค้ดแฟน3โทจูบอมนะครับก็ออนแอร์ทุกวันพุธนะครับเวลา 20:00 ดูได้ที่วิวเท่านั้นแล้วก็ยังมีเพลงนะครับผมที่ปล่อยแล้วทุกแพลตฟอร์มทุกสตรีมมิ่งเลยแล้วก็สามารถไปชม MV ได้นะครับผมที่ YouTube View Talent นะครับเพลงใกล้ขนาดนี้ครับแค่นั้นยังไม่พอครับตอนนี้เพลงของเราใน MV YouTube ยอด1ล้านวิวแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็อยากจะขอฝากแฟนเพจของพวกเราที่แบบว่าอยากจะติดตามพวกเรายังไงต่อก็ไปติดตามพวกเราได้ทางวิวไทยเลนนะครับผมทุกแพลตฟอร์มเลยครับใกล้ขนาดนี้ใครและเธอไม่หวั่นไหวใกล้ขนาดนี้รู้ไม่ฉันคิดอะไรหาไม่ฉันไม่ชอบเธอฉันทำไม่ได้หรอกก็เธอคน